สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ The Cable Factory นะคะอยู่ตรงสุขสวัสดิ์64ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นถนนที่รถเข้ามาได้เลยนะคะก็จะเห็นทางเข้าอันนี้เป็นทางเข้าหลักก็คือรถทุกคันจะเข้าในนี้ด้านซ้ายนี้ก็คือจะเป็นร้านกาแฟซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราจะทำเป็นทางเพื่อให้เห็นเป็นเทลว่าเทลเป็นยังไงบ้างนะคะโซนตรงนี้นะคะถ้ามองเข้าไปจากทางเข้าด้านขวามือตำแหน่งแรกตรงนี้ของเรานะคะก็คือจะเป็นจุดรีเซพชันคือตรงนี้เลยนะคะถ้าเราเห็นทางยาวๆตรงนี้คือเราจะเป็นทางที่ไว้ตั้งแคทเทอริ่งทีนี้ตัว workflow ของเราคือด้านนี้เนี่ยเป็นทางที่จอดรถนะจากมาตรงไปเลยที่จอดรถแล้วก็ในอาคารนี้ก็คือเป็นที่จอดรถทั้งหมดนะคะพอจอดรถเสร็จแขกเขาเดินมาปุ๊บเขาก็จะมาเจอตัว reception ตรงนี้เราจะใช้โต๊ะของสถานที่เลยเป็น reception ตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีโต๊ะนี่ก็คือเดี๋ยวให้เขานั่งเซนเป็นกิมมิคเก๋ๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราวางแผนทีคือเป็นทางที่แขกเดินไปถ่ายรูปเดินเข้าสวนแต่ตรงนี้เนี่ยเราดูแล้วว่าตรงนี้เหมาะเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมแบ็คดรอปตรงนี้เลยตรงนี้คือเป็นแบ็คดรอปนะคะเราก็จะมีพื้นที่ไว้ให้ช่างภาพเขาถ่ายภาพตรงนี้นะคะพอถ่ายรูปตรงนี้นะคะเวิร์กตรงนี้เดี๋ยวเราวางแผนอีกทีก็คือเราจะจัดให้โซนตรงนี้เป็นโซนถ่ายรูปแกลเลอรี่ที่จะมีเพิ่มเข้ามาก็จะมีในเรื่องของตัวคิดโซนเกมโซนเดี๋ยวเราค่อยมาวางแผนอีกทีนึงว่าเราจะไว้ตรงไหนนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นน่ะเราเดินตามมาพอแขกเขาถ่ายรูปกันมุมนี้เสร็จแล้วเราจะให้เขาเดินมุมนะคะด้านซ้ายตรงนี้ระหว่างต้นไม้นี่นะก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งเอาที่นั่งมาลงเอาเก้าอี้ฟางเป็นโต๊ะไม้พาเลทเตี้ยๆนั่งพื้นให้แขกได้นั่งตรงนี้ด้วยนะคะมุมนี้เหมือนกันคือกระจายนั่งไปเลยใครๆนั่งแบบไหนนั่งเราจะทำให้เต็มพื้นที่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้โซนกลางตรงนี้เราจะเว้นที่ไว้ก่อนไว้สำหรับตอนเดินเปิดตัวเบาสาวด้วยนะคะด้านขวาตรงนี้นะคะเป็นซุ้มของสถานที่อยู่แล้วตรงนี้เราจะทำเป็นบาร์เครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวของตกแต่งตรงนี้ที่เราคิดออกแบบไว้ก็คือเราจะเอาถังบาร์เรลของเรามาถ้ามันมีแผ่นไม้แล้วก็เอาลังมาวางแล้วเอาแผ่นไม้วางเชื่อมเนี้ยมันก็จะวางอะไรได้อีกอะไรเงี้ยให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นคลิปบ็อกซ์เป็นกิมมิคเล็กๆที่เบาสาวเขาต้องการเดี๋ยวเราจัดให้นะคะมามุมตรงนี้นะคะสองฝั่งข้างทางนี้นะเราก็จะวางเป็นตัวเก้าอี้เตี้ยเป็นเก้าอี้ฟางเป็นอะไรเงี้ยที่เราออกแบบไว้นะคะให้เป็นพื้นที่เลยเดินตามมานะคะมุมนี้ก็ได้อีกมุมนึงอย่างมุมเนี้ยจะเป็นคลิปโซนหรือเกมโซนก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบสองฝั่งมาเล่นได้พอดีอาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้นะนี่เป็นไอเดียของเราเสร็จแล้วนะคะสองข้างนี้เราจะแบ่งโซนตรงนู้นเนี่ยคือหน้าเวทีนั้นเนี่ยฝั่งเนี้ยเราจะไว้วางโต๊ะ VIP โต๊ะ VIP ทั้งหมด4โต๊ะนะคะอยู่โซนนี้บล็อก4ชุดเดี๋ยวเราจะทำไว้เว้นไว้2 เมตร 2 เมตร 3 เมตรก็ว่ากันอีกทีนะคะส่วนด้านขวาตรงนี้นะเราจะวางเป็นเก้าอี้เทเตอร์คือตอนที่ทำพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยพิธีกรจะเชิญให้เพื่อนๆ เนี่ยขึ้นมานั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวบอกสาวว่าจะขึ้นเว
ามีต้นไม้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะห้อยผ้าแล้วให้เขาติดไฟข้างในอย่างนี้นะเราก็ค่อยผ้าตกแต่งค่อยผ้าตกแต่งแล้วก็ติดดอกไม้นะคะมุมด้านนี้นะคะเวิร์กนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้เป็นพื้นที่นักดนตรีนักดนตรีนี้ก็คือทางเจ้าบ่าวเนี่ยก็จัดหาเครื่องดนตรีมาให้พร้อมส่วนด้านขวาตรงนี้นะคะมุมนี้นะประมาณมุมนี้เราก็จะตั้งตัวจอคอมพิวเตอร์รูปแบบเนี่ยจะเป็นจอคอมพิวเตอร์เลยหรือว่าจะเป็นเราจะขึงผ้าเดี๋ยวเราไปออกแบบให้คีดูก่อนว่าแบบไหนเหมาะนะคะค่ะเสร็จแล้วก็คืองานเย็นส่วนงานเย็นเนี่ยนะเรื่องงานไฟทางสถานที่เขามีให้เขาจะติดไฟปิงปองตรงนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูตอนช่วงงานบ่ายงานบ่ายเนี่ยเราจะทำพิธีมั่นทำขันหมากหลังจากเราจะใช้ห้องนี้ค่ะห้องนี้อันนี้คือห้องที่เราจะจัดงานนะคะขออนุญาตเปิดนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นประตูเข้าแค่ตรงนี้2บานแล้วเปิดแล้วก็เข้ามาตำแหน่งที่เราจะวางเป็นฉากหลังก็คือเราจะหันมุมนี้นะคะฉากหลังอยู่ตรงนี้เลยนั่งทำพิธีกันตรงนี้นะคะในนี้เนี่ยบ่าวสาวเขามีโซฟามาเองแล้วคือแค่ตกแต่งแล้วเราก็เอาตัวเก้าอี้คอสแบ็ก40ที่นั่งเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ให้แขกได้นั่งในบริเวณนี้นะคะดังนั้นข้างในคือเราจะตกแต่งตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็เราก็จะเตรียมเรื่องของมีชุดพานขันหมากมามีพานกล้วยอ้อยแล้วก็มีพานขนมมงคลด้วยที่เราจะเพิ่มนะคะก็เรียบร้อยพอทำพิธีตอนช่วงบ่ายสู่ขอสวมแหวนรับไหว้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยหลังน้ำสังเราก็จะเป็นหลังกันตรงเวทีตรงนี้แหละค่ะจุดรับตัวเจ้าสาวเนี่ยที่เราดูไว้คร่าวๆเดี๋ยวเราจะดูความเหมาะสมในที่เราคิดว่าอาจจะอยู่ในสวนมุมนึงหรือว่าตรงนู้นเลยให้เอาเก้าอี้คอสแบ็คไปตัวหนึ่งแล้วก็ตั้งตรงสวนเลยเพื่อให้ช่างภาพเขาได้ถ่ายภาพได้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องแอร์ช่วงงานบ่ายเนี่ยจะมีแต่แขกผู้ใหญ่ครอบครัวส่วนฝั่งนี้นะคะก็อันนี้คือเราไม่ได้จองของเขานะแต่เขามีไว้ให้ก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นที่จอดรถด้วยที่หนึ่งวันงานเนี่ยตรงโกดังเนี้ยฝั่งนี้จะปิดเขาจะให้รถเข้าทางเดียวคือที่จอดรถจะมี2ที่ฮะก็คือจะเป็นโกดังหลังอันนี้กับโกดังอันนี้แต่เวลาเข้าเราจะเข้าลงละถนนหลักเข้าไปแล้วก็ไปอ้อมตรงนู้นแล้วเวลาคนจะเดินเข้างานก็ให้เดินเข้าตรงทางที่เราทำไว้เลยเดี๋ยววันงานเนี่ยสถานที่น่ารักมากนะจะเอื้อมหน่วยก็คือว่าจะเอากระถางต้นไม้มาปิดบังไว้ตรงนี้เพื่อแบบกั้นบาริเคดไว้ให้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ4 โมงเนี่ยก็เทียบกับวันจริงของบ่าวสาวได้เลยเพราะว่าเขาจะเริ่มงานประมาณสักบ่าย 2หรือบ่าย 3ฉะนั้นน่ะอากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็ช่วยดูว่าบ่าวสาวเนี่ยคุยกับสถานที่ได้เลยว่าจะติดไฟแบบไหนบ้างแต่เราคิดว่าตรงนี้ควรจะติดไฟก็คือแจ้งไปแล้วเดี๋ยวให้บ่าวสาวไปคุยกับสถานที่ตรงนี้จะเป็นมุมแบบเป็นลายอาหารนะคะแล้วก็จะเอาแคทเทอริงเข้ามาแคทเทอริงเขาก็เดี๋ยวจะจัดตรงโซนนี้ให้นะพื้นที่ก็ร่มรื่นเลยค่ะร่มรื่นเลยนะต้นไม้นี่ตัดแต่งตกแต่งไว้สวยงามหญ้าก็ดีเรียบร้อยนี่อันนี้คือโรงงานนะคะนี่ดูผนังเขาหน้าต่างเขาทาก็ให้เข้าแล้วมันก็อิงกับธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นของเขาเลยแต่เขาทำไว้แบบเรียบร้อยมากอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมสวนถ่ายมุมไหนก็ยังสวยอยู่เป็นโรงงานก็จริงแต่ว่าออกแบบตรงนี้ดีเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเขามีเขียนไว้ตรงบานหน้าต่างด้วยข้างบนเนี่ยก็ติดไฟไว้เลยนะโอ้ใช่ๆโคมไฟก็เดินงานให้มันแบบสอดคล้องกับของเดิมตรงไหนอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นที่พัก
รมเก่าจอนเลนนอนจอนนั้นนี่เขาเขียนไว้ว่ามีข้อความมีลายมีอะไรเงี้ยสวยทิ้งเด็กไว้ได้น้อยนะคะเอาละเดี๋ยว3เดือนก่อนงานเรามาดูสถานที่ในคีว่าจะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะเพราะว่างานนี้ของเราที่จะจัดเราก็คือจะจัดกันช่วงต้นปีเนาะน่าจะเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะเลยได้มีโอกาสมาดูสถานที่ตรงนี้เราจะได้มาจัดที่นี่กันไว้ติดตามชมคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ